ในวันที่19เดือนกอลกฎปี2 0 2 1ได้มีพิธีมอบผับวัคซีนกันพยาธิโควิด -19 ขึ้นที่สนามบินสากุลวตไตโดยการเข้าห่วมของท่านนางป่านียาทอตูห้หองประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาสลาวท่านดรปีเตอร์เ,อรเฮมอนเอกอัคราชูุสหรัฐอเมริกาประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาสลาวท่านดรบุญแเฟงผู้มาลายซิด รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขท่านดรเกาจุนว่าการแทนผู้ต่างนาองค์การอนามายัยโลกประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประษาสนลาวาและท่านนางบีอาเตดาสเตว่าการแทนผู้ต่างนาองค์การยูนิเซฟประจำสาธารณรัฐปราชาธิปไตยปราษาสนลาวพร้อมด้วยผู้ต่งางนาจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ทานนางบีอาเตดาสเตว่าการแท่นผูดต่างน้าองค์การยูนิเซฟประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาสุราวกาวาอิงตามการจัดตั้งเวียกงานซักยาการพยานให้กับเด็กในสิบปีที่ผ่านมาสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการซักวักแซงนั้นสามารถช่วยชีวิตได้ดังนั้นข้าพเจ้าจึงรู้สึกมีความปิติยินดีที่ได้เห็นความคืบหน้าย,ย่างสม่ำเสมอที่พวกเขาได้รวมกัน เพื่อซักวักแส้นกันพญ,ญาติให้แก่ประชาชนลาวข้าขเจ้าขอแสดงความขอบใจต่อสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาสนลาวและองค์การ USAID หรือ USA สำหรับการประกอบส่วนอันใหญ่หลวงของพวกเขาการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมกันในการซักวัคซีนกันพยาิโควิด -19 แมนเส้นทางที่จะแจ้งที่สุดเพื่อหลุดพ้นออกจากการระบาดของพญานี้สําหรับพวกเฮาหมดทุกคนรวมทั้งเด็กย้อนว่าไว้หลัดกายพันพาให้เกิดสายพันธุ์ใหม่ความต้องการให้ห่วมมือกันเพื่อเอาชนะแมนจะยิ่งหยุ่งยากกว่าเกา่าการบริจาควัคซีนแมนนโยบายที่สลัดสเสลียวและแสดงถึงผลประโยชน์สูงสุดแบบร้วหม,มู่ของพวกเฮา ท่านดเรเกาจูนว่าการแทนผูต่างนาองค์การอนามัยโลกประจำสาธา,ารณรัฐประชาธิปไตยประชา,ะาะสาลาว์เก้าบางตอนว่าการห้ปรปกันการเข้าถึงวัคซีนและการซักวัคซีนแบบเท่าเทียมกันให้แก่ผู้ที่มีความเสี่ยงที่สุดในทั่วโลกแมนบุริมาธิตต้นต่อขององค์การอนามัยโลกการสนับสนุนของสหรัฐอเมริกาในครั้งนี้แมนทันตามเวลาที่ต้องการที่สุดเพราะว่าเป็นการมาถึงในเวลาที่ประเทศกำลังต้องการลายที่สุด และจะส่วยให้การซักวักแซงให้ผู้ที่มีความต้องการที่สุดในเขตที่เข้าถึงได้ยากท่านดรปีเตอร์เฮมอนเอกอัคราทูตสหรัฐรอเมริกาประจำสาธาราััปราษาธิปไตปะชาษาสกล่ากาวาภูมิใจที่ได้ต่างงานรัฐบาลสหรัฐอเมริกาในการสนองวักแสงสวยชีวิตเหล่านี้ให้แก่ราษาสุสาธารรัฐปราษาธิปไตปราชาชนลาว การบริจาคในมื้อนี้จะหับประกันว่าประชาชุรลาวหลายกว่าหนึ่งล้านคนเผาถึงวัคซีนและการซักวัคซีนเติมอีกกวามเอาประมาณ14ส่วนหอยของประชากรสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชุลาวจะได้หับการซักวัคซีนกันพยาธิโควิด19อย่างครบถ้วนอันนี้จะเหตุให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนรลาวก้าเข้าใกล้ถึงเป้าหมายการซักวัคซีนกันพยาธิไทยได้ห0ส่วนหอยของประชากรในท้ายปี2 0 2 1นนี้ และจะเห็ให้ในทั่วโลกก้าวเข้าใกล้กับการยุติการแพร่ระบาดของพยาธินี้รัฐบาลแห่งสาธารณรฐัฐประชาธิปไตยประชาชนรลาจะใช้วัคซีนจอนสันแอนด์จอนสันเหล่านี้ตกลุ่มที่ปเป็นบุริมสิ์รวมทั้งผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปคนที่มีพยาธิประจำตัวและพนักงานสาธารณาสุขในขอบเขตทั่วประเทศโดยสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติการซักวัคซีนกันพยา,าธิโควิด -19 แห่งชาติ และยังมีแผนการเพิ่มเติมเพื่อนำไส้โตประชาชนกลุ่มเป้าหมายอื่นๆรวมทั้งเขตหางไก่ซอกลีกและเขตที่เข้าถึงได้งากท่านนางปานี้อย่าถอตู้หองประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกล่าวว่ารัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตีราคาสูงต่อการสืบโต่วยเหลือของรัฐบาลและประชาชนสหรัฐอเมริกาแก่รัฐบาลและประชาชนลาว ซึ่งในครั้งนี้แมนการช่วยเหลือวัคซีนป้องกันพยาธิโควิดสิอันได้แสดงให้เห็นถึงสายพัวพันที่ดีระวังส่งประเทศของพวกเขาภายใต้ครูห่วมือแบบกลุมรวมระวางสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวขับพเจ้าเสือหมันว่าการได้หับวัคซีนจอห์นสันแอนจอนสันของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในครั้งนี้ จะส่วยเร็งรัดการบรรลุปเป้าหมายการซักวัคซีนให้ได้อย่างหน่อยหาสิบส่วนหอยของประชาสนลาวภายในท้ายปี2 0 2 1นี้จากการได้ับวัคซีนจำนวน1 8 0 0ล้านพันโดสซึ่งเป็นการบริจาคโดยกุงจากประชาสนอเมริกาให้แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาสนลาวจะเหตให้รัฐบาลเราสามารถตอบสนองการป้องกันการติดเชื้อไวรัสให้แก่ประชาสน1หนึ่งล้านกว่าคนในจำนวนประชากรท้งหมดประมาณ7ล้านคน วกคซีงกันพญาติโควิสิกาจอร์ันแอนด์จอร์ซันแตกต่างจากวกคซีนกันพญาต์โควิสิกาชนิดอื่นๆที่มีอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปัจจุบันยนว่าต้องซักเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนอกนั้นวกคซีงจอร์ซันแอนด์จอร์ันยังสามารถเก็บรักษาในอุณหภูมิตู้เย็นปกติซึ่งเป็นที่เหมาะสมที่สุดต่ตอการซักวกคซีงกันพญาตให้แก่ภาษากรในเขตโซนบด หรือเขียนทางไกล์อกลีกที่เข้าถึงยากสนับสนุนโดย